สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News ปัจจุบันเทคโนโลยีหุ่นยนต์สำหรับปฏิบัติภารกิจใต้น้ำได้ถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็วเพื่อให้มนุษย์เราสามารถสำรวจใต้ท้องทะเลลึกได้อย่างดียิ่งขึ้นล่าสุดนี้จึงได้มีการพัฒนาหุ่นยนต์ Ocean One ที่รองรับการเชื่อมต่อกับมนุษย์ผู้ใช้งานได้ราวกับว่าได้ลงไปสำรวจใต้ท้องทะเลจริงๆเองเลยครับหุ่นยนต์ตัวนี้มีลักษณะรูปร่างท่อนบนคล้ายกับมนุษย์นะครับก็คือมีความยาวของลำตัวอยู่ที่ 1.5 เมตรมาพร้อมกับกล้องจับภาพ2ตัวที่ทำหน้าที่แทนดวงตาของมนุษย์ตัวหุ่นยนต์ติดตั้งแขน2ข้างสำหรับใช้หยิบจับวัตถุใต้น้ำพร้อมระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ใบพัด8ชุดเพื่อการควบคุมเปลี่ยนทิศทางตำแหน่งโดยสามารถทนต่อระดับความลึกได้ถึง1กิโลเมตรครับความพิเศษก็คือว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมได้จากระยะไกลแบบเรียลไทม์พร้อมรองรับระบบแทปติกซิสเต็มหรือการที่หุ่นยนต์ส่งความรู้สึกสัมผัสมาให้กับผู้ใช้งานได้ครับโดยทีมวิจัยเคลมว่าเมื่อใช้มือของหุ่นยนต์จับซากเรือใต้น้ำก็จะรู้สึกราวกับว่าเราใช้มือเปล่าจับซากเรือนั่นเองจริงๆครับนอกจากนี้ด้วยรูปร่างที่มีลักษณะท่อนบนคล้ายกับนักดำน้ำยังทำให้มันสามารถปฏิบัติภารกิจได้มีประสิทธิภาพมากกว่าโดรนใต้น้ำปกติทั่วไปครับสำหรับหุ่นยนต์ตัวนี้ได้รับการพัฒนาร่วมกันโดยทีมวิศวกรในมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาทีมจากมหาวิทยาลัยเคานส์ประเทศซาอุดีอาระเบียและบริษัทเอกชนในสหรัฐครับโดยแผนการต่อจากนี้จะนำหุ่นยนต์ตัวนี้ไปสำรวจในพื้นที่ต่างๆเช่นที่ผ่านมาได้นำไปใช้สำรวจซากเครื่องบินเรือกลไฟและเรือดำน้ำที่ความลึก500เมตรใต้ท้องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนประเทศอิตาลีครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการควบคุมหุ่นยนต์โดยมนุษย์จากระยะไกลที่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการปูทางไปสู่ภารกิจการสำรวจใต้น้ำที่มีความท้าทายมากขึ้นในอนาคตอีกด้วยครับ